ป็นผู้บ้ามาลัยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนายกศักดิ์ชัยจันทร์ใบบูรณ์แห่งนครศรีก็ยังได้มีการมอบไทยแบกสินค้าไทยแบกมูลค่า 2,500 และสินค้าเลสวีปมูลค่า 2,100 บาทให้กับนักมวยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือรางวัลพิเศษจากศึกเจ้ามวยไทยนะครับแล้วก็บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตยาเล็กครูจระหงส์ทศพรนรสดพยาบำรุงร่างกายให้แข็งแรงมีจำหน่ายที่ร้านยาทั่วประเทศ0968982441บริษัทไทยเรื่องกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับผู้ผลิตปลากระป๋องตราสิริกและพิโชยาดองลาจราเก้าเหรียญซองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงปวดเมื่อยกล้ามขาได้มาบินบุญส่งโอสดและขอเชิญทำบุญเที่ยงงานประจำปีวัดศรีสมานราชบำรุงครับงานเริ่มมาแล้วตั้งแต่26เมษายนมีไปถึงวันที่1พฤษภาคมครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแนะนำสูตรการออมแบบใหม่สูตร115กับฉลากออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งคั่งสกลางหน่วยละ100บาทมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาททุกเดือนรวม36ครั้งพิเศษฝากก่อน30เมษายนนี้เพราะผู้บัญชีเงินฝากคู่โอนและใช้บริการแอปทกสเอโมบายยังไม่สิทธิ์ลุ้นทองคำแท่งหนัก5บาท18รางวัลรายละเอียดเพิ่มเติมwww.bac.or.th หรือ025505ประวัติเชิญครับวันนี้คู่นี้นะครับคู่นี้ก็รางวัลนะครับมูลค่านี่2คนนี่3แสนกว่าเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ฝ่ายแดงนะครับชายมินบุรีก็ถอดมงคลน้ำเงินนะครับสัญญาจันทรัตน์อดีตเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับถอดมงคลเพชรน้ำงามออกขวัญเมืองครับนั่นแหละครับเรียกว่ามาให้กำลังใจนักชกในสังกัดทั้งคู่แล้วครับมาดูประวัติคร่าวๆย่อๆของคู่เอกนำรายการคู่ไฮไลท์ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้เลยครับค่าตัวรวมกัน 300,000 รถถังจิตเมืองนนท์ครับชื่อจริงว่าธินกรศรีสวัสดิ์21ปีนะครับมวยจากตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงครับล่าสุดชนะเสือคิมสิทธิ์สทแต๋วรายการนัดใหญ่ครับวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดโกเด้ที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับมีสุนทรีโลหะพืชหรือว่าเจ๊เอ๋ครับสมจิตแว่นแก้วเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะกุหลาบขาวนาฏนนทชัยเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับเพชรน้ำงามออกขวัญเมืองนะครับอดีตแชมป์รุ่น122ปอนด์เวทีราชดำเนินครับดาวดังในสังกัดกลุ่มพลังใหม่คงศักดิ์พาณิชย์ครับมวยจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับอายุ24ปีล่าสุดนะครับชนะคะแนนยามินสจวิชิตแปดเร็วที่ราชดำเนินครับสามิตรภูวนาครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันแล้วครับเป็นผู้สนับสนุนเป็นเจ้าของสีเสื้ออขวัญเมืองมาเริ่มยกหนึ่งนะครับฝ่ายแดง21พัทลุงน้ำเงิน24อุบลราชธานีนี่ครับสักขีพยานก็เอกชัยแชมป์แล้วก็ชาญยุทธหรือว่าเสือเหลืองเป็นสักขีพยานนะครับสุริยการในศึกเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟควรกาหลงสอเดชพันธ์การกุศลในวันที่11ที่เวทีมวยชกคราวที่ว่าการอำเภอควรกาหลงสตูลรายได้มอบให้ในเขตอำเภอควรกาหลงสารวัชเชษนะครับมีศิวกรกำมงคลชัยดากี้กายสิทธิ์แล้วก็องรีกับเพชรพยินครับแล้วก็ยาชุนจัดใหญ่ที่ลุมพินีนะครับวันที่1ครับวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดไปดูนะครับ1ล้านเล็กกับกุหลาบดำสุดยอดสุดยอดของคู่นี้แล้วก็พระจันทร์ฉายกับวรวุฒินี่แล้วก็ฮิปปี้ก็บอกว่าเชิดชูไทยจบปีจบเดือนจันทร์ที่30สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านของนานาใต้บ้านนาเดิมสุราษฎร์รายการนี้จัดไว้ก็มีเพชรเคหะกับมาลุยสิงห์มณีแล้วก็เพชรดำกับคมพยัคฆ์โกเด้นะครับโกเด้นสนับสนุนแล้วก็นายกเอด้วยหมดยกที่1ก่อนยกที่2บุญภัย0916840475บริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดผู้ผลิตน้ำจิ้มไก่และน้ำพริกเผาตราแม่ประนอมชมยกต่อไปครับตามต่อเลยครับยก2ครับคู่ไฮไลท์คู่นำรายการศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับเสาร์ที่28เมษายนสู้กันที่130ปอนด์ครับแก้มือล้างตาทางด้านของเพชรน้ำงามเคยไปแพ้รถถังมาที่ยะลาเมื่อมกราคมที่ผ่านมานะครับรายการใหญ่รายการเงินล้านเขาบอกว่าเบียดกันเลยแหละครับเบียดกันมาเลยครับคู่นี้วันนี้โอ้ยการคอครับ
โอ้เล่นการทอนะโอ้เล่นไฟสูงเลยนี่โอ้โหเพชรน้ำงามรถถังบอกมาดิแต่อีกแต่อีกโอ้โหอย่างนี้รถถังชอบนะครับนั่นแหละครับไปแย่รังแตนอย่างนี้รถถังชอบครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูครับค่าตัว3,300,000 นะครับนี่แหละครับเป็นการชิงในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์นะครับหรือว่าจูเนียร์ไลท์130หมัดไปแล้วหมัดไปแล้วนี่แหละศึกเจ้ามวยไทยนะครับสุดยอดกรรมการผู้จัดการนะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสคุณพจน์อุลปาทรในสนามคุณธีรยุทธรองในสนามนะครับคุณธรรมนูญนี่เซมูโอ้ยจัดอย่างนี้นี่แฟนตึมสู้เลยนะครับสู้ค่าตัวนะครับสู้เงินรางวัลต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนนะครับในยุคนี้ครับนำนักมวยค่าตัว 200,000 ครับค่าตัว 103,000 มาออกตู้ให้ดูฟรีเลยครับถ่ายทอดสดให้ดูฟรีเลยครับดูนะครับนี่เป็นมวยค่ายใหญ่ค่ายดังครับค่ายมอภูวนาออกขวัญเมืองนั้นปีนี้คว้าเข็มขัดแชมเปี้ยนของศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยรวมทั้งมวยรอบแล้วไปครองแล้ว3เส้นนะครับผลเอกชนะอรุณเดชเมื่อ14เมษายนที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเสือมิตรคว้าแชมป์มวยรอบฤทธิเดชอดีตแชมป์รุ่น118ส่วนจิตเมืองนนท์ปีที่ผ่านมาคว้าแชมป์ของอ้อมน้อย5เส้นอ้าวมาน้ำเงินนี่โหยเต็มมุมเลยนะครับมาเป็นร้อยนี่มาเชียร์เพชรน้ำงามรายนี้นะครับอุบลนี่ขาดคุณสมบัติรัตนโนนี่ดูอยู่ที่อุบลนี่ช่อง3 24ฝ่ายแดงนี่พัทลุงนะครับ21ตัวเล็กแต่ว่าใจนี่ไม่ต้องห่วงใจนี่เกินล้านแล้วครับใจเกินล้านนะครับทางด้านของรถถังจิตเมืองนนท์นั่นแหละครับเจ้าของสายยาเสียถังนะครับเป็นคนใต้แต่ว่าไปเป็นลูกเขยคนอีสานแล้วครับบ้านภรรยาอยู่ชัยภูมิครับไปโด่งดังที่ชัยภูมิมาครับแล้วก็กลับมาใหม่มีรายการต่อเนื่องครับเซ็นสัญญาแล้วนะครับไปญี่ปุ่น 350,000 โอ้นี่แหละครับไม่ดูไม่ได้เดี๋ยวเดินไปไหนมาไหนไปคุยที่ไหนจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องดูรถถังหรือเปล่ากับเพชรน้ำงามช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยอ้าวหมดยกที่2ถ้าทำให้รถแท็กเกอร์ของคุณคนนี้ขายทนถึกแรงดีไม่มีตกยืดโยกการเปลี่ยนถ่ายได้ยาวนานหากซื้อแล้ววันนี้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายหล่อเลื่อนปอทอรอทั่วประเทศเครื่องมือชั้นอิงโก้ทำให้โลกอยู่ในมือของท่านสินค้าคุณภาพรับประกัน1ปีเกี่ยวเจ้ากูเซินเจ้ามือไปเกมบนบุราการมีจำหน่ายตามราคายาทั่วประเทศสอบถามข้อมูล026882324จมยกต่อไปครับยกนี้ยก3ผู้ชิงแชมป์ในรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์130ค่าตัว2คนที่330,000อ้าวรถถัง 220,000 อ้าวเออนี่เพชรน้ำงามสึก 110,000 อ้าวยกนี้เดินแล้วนะครับกรรมการผู้ห้ามธนาชัยจำนงนั่นแหละครับน่าสนใจนะครับค่ายใหญ่ค่ายดังแล้วก็นี่ถ้าขึ้นไปรายการใหญ่เก็บ5,000ประตู500บาทนี่อย่างน้อยต้อง2ล้านขึ้นนะครับคู่นี้คู่เดียวนะครับนี่แหละครับคุณสมจิตโอ้โหโดนมารถถังมานี่มันเรื่องเล็กเรื่องเล็กโดนมาเยอะกว่านี่เอ้านั่นแหละครับนี่คือรถถังแหละครับนี่คือสไตล์ของรถถังครับนักชกเจ้าของนักชกวัย21ปีครับเจ้าของส่วนสูง168ซมจากอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเลยครับเอาละครับแรกแล้วครับเข็มขัดเส้นนี้นี่เป็นของรถถังมาก่อนนะครับสุดๆสุดๆไม่ดูไม่ได้นะคู่นี้ไม่ดูนี่บอกแล้วนะว่าเดินไปไหนใครถามคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเอ้ารถถังเพชรน้ำงามนั่นแหละครับซ้ายกับขวาแลกแล้วนะครับนั่นแหละครับโอ้โหถึงพลิกถึงขิงเลยครับถึงใจถึงอารมณ์จริงๆครับโอ้นี่แม่คู่นี้ออกตู้แดงอันนี้ออกทีมยังไงคะตัวอย่างนี้สุดๆคิวเยอะคิวเยอะกับสมัยก่อนยิ่งสุรพลอีกเอ้ารถถังรถถังเพชรงามเอ้าเยอะเฉยนั่นแหละครับคู่เอกระดับเงินล้านเหมือนกันครับเอาละครับเข่าซ้ายดักแทงเอาละครับหมัดกับเข่าแรกแล้วครับนาทีนี้แรกแล้วครับนั่นแหละครับโอ้โหใครดีใครอยู่นะครับอุ้ยสุดโรคหัวใจห้ามดูโรคหัวใจห้ามดูฟังเสียงโอ้ยมาไปเอ้ารถถังเพชรน้ำงามเอ้ารถเอาเพชรน้ำงามมารถถังไปเพชรน้ำงามมารถถังเอ้ารถถังเอ้าเพชรน้ำงามโอ้โหเพชรน้ำงามนั่นแหละครับ
รถถังนี่เป็นมวยตัวเล็กแต่ว่าปอดใหญ่หัวใจใหญ่ครับเพชรน้ำงามอ่อนนอกแข็งในนะครับอ่อนนอกแข็งในครับได้คนละอย่างดีคนละแบบดูนะครับตามต่อน่าสนใจโอ้โหนี่นะครับศึกเจ้ามวยไทยแฟนดูแล้วนี่ต้องตะลึงไปถึงหลายปีหลายปีรถถังแดงเพชรน้ำงามคุณรถถังเอ้ามาเริ่มเบียดไปแล้วนะครับรถถังติดตลอดติดตลอดนั่นแหละครับทะเลาะไม่เลิกแล้วครับตายกับรถถังนี่ต้องบอกว่า5ยกเต็มนะครับแข้งขวาเป็นมวยที่นั่นแหละครับได้ทุกอย่างเลยครับไฟเตอร์ครับเปิดเกมโอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องแล้วครับหายใจไม่ทั่วท้องครับนี่แหละครับคือสไตล์ของรถถังครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับเดี๋ยวกลับมาใครทนถึงแรงดีไม่มีตกเยื่อดูการเปลี่ยนถ่ายได้ยาวนานหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายหล่อลื่นปลอดเทอร์ประเทศเครื่องมือช่างอิงโก้ทำให้โลกอยู่ในมือของท่านสินค้าคุณภาพรับประกัน1ปีจิ๋วแจ้งปู่เซินมาเจ็บร่างกายมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาทั่วประเทศสอบถามข้อมูลสูง2ข้อประกาศ2 3 1 4จมยกต่อไปครับตามต่อครับบนเวทียก4ครับโอ้ยมาแล้วครับหมัดของรถถังครับนั่นแหละครับหมัดกับศอกแรกแล้วครับมาแล้วมาแล้วยก4ยกรถถังรถถังเพชรน้ำงามรถถังเอาเพชรน้ำงามรถถังรถถังรถถังเอาอย่าแปะอย่าเอียงนะเอามามาเอานี่นี่เลยครับญี่ปุ่นนี่จองตัวเป็นปีกว่าจะได้รถถังไปเอาโอ้ขวามาปัดไปยุบไม่ได้เลยครับโอ้สุดๆนิดหน่อยไม่เป็นเอาโดนรถถังนั่นแหละครับอ้อมน้อยก็จอง3เดือนเหมือนกันนะครับอ้อมน้อยก็จองรถถัง3เดือนเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับรถถังล่าสุดไปชนะเสือคิมนะครับรายการวันเกิดโกเด้ก่อนหน้านั้นชนะเพชรดังเพชรยินดีอคาเดมี่ก็ดูเดือดส่วนทางด้านเพชรมามแพ้รถถังที่ยาลาแล้วก็มาชนะศึกล่าสุดชนะยามินนะครับนี่คือมวยแม่เหล็กมวยซุปเปอร์สตาร์วงการมวยเลยครับนี่เลยครับไม่ดูไม่ได้เดี๋ยวไปไหนแหมไปไหนใครถามไม่ได้นะรถถังต่อยออกทีวีช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยรถถังเอ้าแม่เพชรน้ำงามทำท่าอาชีพมา 150,000 นะครับจะขึ้นยกเนี้ยแต่ว่าแม่โอ้ยโดนอีกแล้วแม่รถถังทั้งนอกทั้งในนี่โอ้โหเพชรน้ำงามหน้าลอยไปแล้วตัดไม่ไปอยู่ไม่ได้แล้วนะครับรถถังแม่แกหวัดไปเรื่อยเพชรน้ำงามยกนี้รถถังนี่เล็มแล้วเพชรน้ำงามมาเอ้ารถถังโมโหไปนั่นแหละครับยังชะล่าใจไม่ได้นะครับตาข้างซ้ายของรถถังนั้นปิดแล้วนะครับแต่ว่าเพชรน้ำงามนะครับจะทำได้ต่อเนื่องหรือไม่เอาละครับมัดตัดลำตัวครับมัดตัดลำตัวครับรถถังนั้นมีหลายก๊อกนะครับเพชรน้ำงามต้องเดินบ้างแล้วครับสถานการณ์มันมาเข้าไม่เดินฮึดมาอีกแล้วอ้าวโอ้ยลมนะลูกช้าโอ้ยนี่แหละครับศึกเจ้ามวยไทยโอ้โหทำไมถึงมวยแฟนดูไม่ดูไม่ได้ทุกบ้านทุกช่องนี่เวลานี้นี่ครับต้องดูอ้าวรถถังต่อยรถถังต่อยอ้าวน้ำเงินเพชรน้ำงามมายกนี้ชกแบบถนอมตัวเลยนะครับรถถังแม่อาชีพนี่แสนห้าเมาแม่ลำตัวไม่ดีนะครับโดนเข้าไปทำท่าจะจุกตลอดเหมือนกันแนวทางเพชรน้ำงามเมามีตีมาได้ทีนึงนั่นแหละครับรถถังหมัดตัดลำตัวบนสลับล่างครับสลับใบหน้าครับตาข้างซ้ายนั้นปิดแล้วนะครับรถถังแต่ว่าหัวใจนะครับดูหัวใจนะครับหัวใจรถถังยังเกินร้อยอยู่ครับนั่นแหละครับจิตเมืองนนท์ปีที่ผ่านมาคว้าแชมป์ศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยไป5เส้นแล้วครับอีก2รอบด้วยนะครับรถถังวันนี้ชิงคืนนะครับ130หมดยกพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับก็ไม่เสร็จลุ้นสร้างกองทองคำหนัก1บาททันทีกระดังแจกกันทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า 1,151,800 บาทวันนี้ถึง30ธันวาคม2561เรียกเลยนะครับสมัครก่อนเรือก่อนครับชมยกสุดท้ายครับมาเหลือ3นาทีนี่ครับดูเดือนนี่รับ 20,000 จากเมล็ดตังโม M16 ด้วยนะเอ้านี่อาชีพไปแล้วตอนนี้ขึ้นมาถึง 400,000 เอ้าน้ำเงินโอ้โหเพชรน้ำงามนะครับนี่ไปดาวเท่าเฮาได้เลยอ่ะอ้าวรถถังโอ้โหลีลาของเพชรน้ำงามเป็นไงรถถังไม่แลกแล้วโอ้โหตวัดชวัดเฉวียนอยู่ก้านคออย่างเดียวหมัดไปแล้วอ้าวแหมแกไม่ระวังตัวแล้วนะครับเพชรน้ำงาม
นั่นแหละครับไม่มีอะไรต้องเสียแล้วครับต้องแลกอย่างเดียวครับอาชีพรออยู่กับ 400,000 ครับจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นให้เห็นหรือไม่จะมีฟ้าผ่าลงกลางเวทีมวยสยามอ้อมน้อยหรือเปล่าน่าสนใจนะครับตามต่อครับอย่าขับพิษตานะครับยังประมาทไม่ได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เพชรน้ำงามครับอ่อนนอกแต่แข็งในนะครับอ่อนนอกแข็งในจริงๆครับโอ้โหโอ้โหขวาอีกแล้วอย่านะอย่ารอเล่นตาบวมเลยนะรถถังอ่ะอ้าวก้านคอเพชรน้ำงามรอก้านคออย่างเดียวแล้วอ้าวจะตะวัดตะวิดรถถังมานี่นะครับที่ไหนๆก็จองรถถังกันหมดแม้กระทั่งญี่ปุ่นนี่จองเป็นปีนะกว่าจะได้รถถังไปต่อยอ่ะนั่นแหละครับที่จีนก็ขอมานะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ติดต่อขอคิวรถถังมาเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่แลกไม่ปะทะด้วยครับจะแตะนวมขอยาศึกแต่ว่าเพชรน้ำงามยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมครับนั่นแหละครับต้อนเข้าสามเหลี่ยมไม่อยู่มุมอับเลยครับพิกออกมารถถังพอแล้วนะครับแม่โอ้โหชกแล้วตัวเท่าๆกันเกรเท่ากันนี่หาตัวจับยากเลยโอ้โหลูกนี้โอ้ยทีเดียวนี่เลิกเลยนะครับทุกอย่างนี่เก็บจอเลยอ่ะโอ้มาสมศักดิ์ศรีสมราคานะครับที่มาออกในศึกเจ้ามวยไทยทางช่อง3โอ้แล้วชกแบบสุภาพด้วยนะครับรถถังนั่นแหละครับสะเทือนน้ำสะเทือนบกนะครับเต็มโชว์แล้วครับตอนนี้ทางด้านของรถถังกาดสูงสูงครับไม่เสียงไม่แลกไม่ปะทะด้วยครับพลิกออกไปดั้งด้านข้างนี่เป็นการชิงแชมป์สมัย2ของเขานะครับก่อนหน้านี้ก็เข็มขัดเส้นนี้ก็เป็นของรถถังแล้วครับแล้วก็ไปเสียให้มงคลแก้วครับที่ราชดำเนินครับไปป้องกันที่ราชดำเนินนะครับวันนี้ชิงคืนครับมาดูแล้วดูฟอร์มของรถถังนะครับนักมวยรุ่นหลังๆนี่ผมว่าหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่นะครับคารวะเลยทีเดียวคารวะรุ่นพี่ด้วยฝ่ายแดงรถถังนะครับนี่ชายมินบุรีนี่ขึ้นมาที่มุมแดงเลยนะครับมีสร้อยคอทองคำเตรียมไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวรอประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการของกรรมการทั้ง3ท่านที่ให้คะแนนนะครับคุณอาจก็อยู่ด้านบนแล้วฝ่ายแดงรถถังน้ำเงินเพชรน้ำงามนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับประภัยประเทศโรจนวัฒน์สมศรีแล้วก็ธันวุฒิคนที่จะคาดเข็มขัดนี่ครับไปดูกันอีกครั้งนึงไฮไลท์ภาพช้าๆครับย้อนดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านผู้ชมที่ล้มน้ำยืนเลยครับมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมป์130ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือรถถังจิตเมืองนนท์น้ำเงินคือเพชรน้ำงามอขวัญเมืองนะครับกรรมการประภัยประเทศให้แดง49น้ำเงิน47กรรมการโรจนวัฒน์สมศรีธันวุฒิรังรองอนุสรเห็นเหมือนกันครับ49ต่อ47ให้ฝ่ายแดงชนะนะครับก็เป็นอันว่าฝ่ายแดงครับรถถังจิตเมืองนนท์ครับชนะเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน49ต่อ47ได้เป็นแชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยคนใหม่ครับในรุ่น130ปอนด์โอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณพจน์อุลปาทรครับประธานบริษัทบอสบ็อกซิ่งเวิลด์จำกัดมอบเข็มขัดครับให้กับแชมเปี้ยนรถถังจิตเมืองนนท์วันนี้มาด้วยความแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับและเรียนเชิญคุณศักชัยจันทร์ใหม่มูลนะครับจากร้านพรสิรินายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรุอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีมอบเงินรางวัลครับมอบเงินรางวัลก่อนครับเงินรางวัล 50,000 บาทครับให้กับแชมเปี้ยนคนใหม่พร้อมด้วยโล่เกียรติยศนะครับพร้อมด้วยโล่เกียรติยศอีก1อันนะครับให้กับแชมเปี้ยนก็คือรถถังจิตเมืองนนท์เราจะพักตรงนี้สักครู่ครับเดี๋ยวจะกลับมาชมคู่ต่อไปครับ